สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะก็จะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยค่ะวันนี้ก็จะมาส่งพลังงานดีๆนะคะก่อนจะเดินทางไปทำบุญออกสายนิดนึงนะคะแบบชิลจริงๆนะคะไม่ได้รีบนะคะก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาไลท์เช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะในหัวข้อนี้กับหัวข้อพลังบุญหรือพลังงานของคุณนะคะหลังจากที่คุณได้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะพลังงานของเราเป็นยังไงนะคะพลังงานของเราเป็นยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมโอ้โหแก้มเต็มเลยนะคะเต็มกล้องเลยโอเคประมาณนี้สวัสดีเพื่อนๆ นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์111นะพิมพ์111สวัสดีค่ะคุณสุพนิชใช่ไหมคะสุพนิชใช่ไหมคะคุณสุพนิชใบเตยกำลังจะเตรียมตัวไปทำบุญนะคะขออนุญาตไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเก็บรูปภาพบรรยากาศมาฝากนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาพูดคุยนะคะมาเจรจาภาทีกันเด้ออ่ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนิดนึงนะคะเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่าถ้าเสียงชัดภาพชัดนะคะก็เตรียมมาฟังคำทำนายได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงเนาะพลังบุญของเราเป็นยังไงนะคะพลังบุญของเราเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันเนาะแชร์ตรงนี้ก่อนคุยกันก่อนไปทำบุญนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะพลังงานของคุณหลังจากทำบุญสวดมนต์ภาวนานะคะเมื่อเช้าก็ไปเตยได้ใส่บาตรตอนเช้าไปเรียบร้อยนะคะเหลือสวดมนต์ยังไม่ได้สวดมนต์วันนี้นะคะใส่บาตรตอนเช้าไปเรียบร้อยนะคะขอให้เป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านด้วยที่เข้ามาพูดคุยสื่อสารนะคะพี่สวรักษ์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากแชร์ให้หน่อยนะคนละแชร์นะคะแชร์ให้หน่อยนะคนละแชร์นะเข้ามาแล้วคนละแชร์นะคะคุณอุ่นคุณอรุณหรอคุณหรือคุณอุ่นอ่านชื่อไม่ถูกอีกแล้วสวัสดีคุณใบเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณพี่ๆกัลยาณมิตรที่สมทบทำบุญด้วยนะคะพี่สำเนียงพลตรีคุณพาฝันจันน้ำคบคุณเพชรชรีสุดาเดชคุณฟ้าระดาขุมเงินคุณวิมลสิริแซ่อึ้งคุณเก่งคุณบรรจทรพี่แหม่มคุณอรัญญาอินทมาศคุณพี่มนพรบรรเทาพิษคุณพานุวัฒน์บุญขาวคุณอมพรบูรณะวรศิลป์คุณวารุณีวงมิคมคุณดนัยสิงห์สุขพร้อมครอบครัวคุณศรีตะการจันปุ่มนะคะคุณอภิรดีลาจ้อยคุณสุธนิจใจซื่อคุณนวพลคุณมาวินคุณอัมภัยนะคะแล้วก็พี่ๆที่ยังไม่ได้พิมพ์ชื่อลงนะคะเดี๋ยวนะคะมีพี่อะไรบ้างขออนุญาตพี่เขาไม่ได้บอกชื่อพี่นกนะคะพี่นกเนี่ยสมทบทำบุญลงทานวันที่18นะคะพี่นกแล้วก็มีพี่ดาริชาแสงคุณคุปนะคะแสงคุณคุปพี่ดาริชานะคะอันนี้ก็สมทบทำบุญเรียบร้อยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยเดี๋ยวนะมีพี่อะไรอีกที่ไปเตยยังไม่ได้ขานชื่ มีคุณนัทพัฒนะคะคุณนัทพัฒพี่หินพี่จินตนาโมกหลวงนะคะพี่จินตนาโมกหลวงประมาณนี้นะคะแล้วก็พี่ๆที่ไม่ได้ให้เอ่ยชื่อเอ่ยนามด้วยนะคะขอบคุณมากเลยบางท่านไปเตยใส่ซองรวมด้วยนะคะใส่ซองรวมด้วยเพราะว่าซองได้มา19ซองนะคะมันจะว่างอยู่ซองนึงที่ยังไม่ได้ปิดซองก็จะเป็นซองรวมกับไปเตยเนาะก็บางท่านก็จะได้ใส่ซองรวมบางท่านไปเตยก็ถ้ามาก่อนหน้านั้นก็จะใส่แยกไปเลยนะคะคุณนิรันดร์สวัสดีค่ะคุณพันธิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเช้าสายๆของวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็ขอให้เป็น energy ดีๆเป็นพลังงานบวกๆบังเกิดขึ้นกับทุกๆท่านนะคะบุญใดที่ดีที่มีนะคะขอให้หนุนส่งให้ดวงเฮงดวงเปิดดวงปังกับทุกท่านเลยค่ะมาเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเราจะเป็นยังไงเนาะพลังงานหลังจากที่เราสวดมนต์นะคะทำสมาธิภาวนาหรือว่าในบุญใดๆก็ดีที่เราได้ทำเนี่ย
นะคะจะหนุนนำให้ชีวิตของเราเป็นยังไงนะคะอ่ะเรามาในหัวข้อนี้นะเดี๋ยวบ่ายๆจะมาไลฟ์สดเป็นพิกอาการให้ฟังนะคะในช่องหลักก็คือช่องใบเตยกัญจนา2324ตลอดนะคะเดี๋ยวใช้สำหรับนี้ในการเช็คนิดนึงโอ้โหพูดยาวเลยนะเนี่ยพูดยาวเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันค่ะไปทำบุญให้บุญหนุนดวงนะคะบุญต่อบุญนะวันที่18พฤศจิกา2566ก็จะทำบุญโรงทานเป็นผัดไทยนะคะเป็นกฐินสามัคคีที่วัดบ้านไร่วรารามนะคะส่วนวันนี้ก็จะไปทอดกฐินนะคะทำบุญกฐินสามัคคีสร้างอุโบสถที่วัดป่าปาขาวนะคะโอเคพลังบุญของเรานะคะจะเป็นจะใดนะเรามาดูกันว่าบุญจะหนุนให้ดวงเปิดดวงเฮงดวงปังหรือเปล่าไอ้ยะไพ่บินอีกแล้วขออนุญาตนะคะขออนุญาตก้มเก็บไพ่แป๊บนึงมาเอาใหม่กัลยาณมิตรที่เข้ามาฟังนะคะคุณพันธิดใบเตยแนะนำให้คุณพันธิดสวดพระคาถาเงินล้านนะคะ30จบสวดบูชาพระศิวลีพระอุปคุตนะคะการเงินจะได้ปังปังเฮงเฮงดวงเปิดนะขอดู5ใบเลยดีกว่าว้าวโอ้โหใบแรกมาเป็นราชินีถือเหรียญเลยนะบุญต่อบุญที่แท้ทูไพ่จะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีขาวไปหมดเลยนะคะขาวทั้งชุดนะคะแล้วก็มี7 of cup นะคะไพ่7ถ้วยนะแล้วก็มีไพ่5ไม้แล้วก็มี5ดาบนะคะแล้วก็มี9ไม้แล้วก็มีเด็กดาบนะคะพี่สำเนียงสวัสดีค่ะกำลังจะไปทำบุญแต่ว่ามาไลฟ์สดก่อนขอเมาส์ก่อนนะคะค่อยไปทำบุญก็แล้วกันไม่รีบนะคะถวายซองอะไรเรียบร้อยก็จะกลับมานะคะไม่ได้ไปไม่ได้มีภารกิจที่ไหนต่อเดี๋ยวบ่ายก็จะมาทำพิกอการ์ดลงในช่องนะคะโอเคภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าอะไรที่มันเป็นความวุ่นวายสายสมองนะคะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ลงตัวไม่ราบรื่นเป็นเรื่องของความไม่ลงตัวเป็นเรื่องของการที่ไม่มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะในครอบครัวเนี่ยนะคะไม่เข้าใจกันหรือเป็นอะไรที่มันยังติดยังขัดอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นบุญสิ่งที่เรียกว่าบุญเนี่ยจะทำให้เรานิ่งขึ้นนะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสถานการณ์เนี่ยเราไม่ได้วิ่งตามอารมณ์ของใครเราไม่ได้วิ่งเต้นที่จะต้องแบบรีบแก้ไขปัญหานั้นในทันทีทันใดแต่ตัวเราเองเนี่ยจะมี energy ที่ประมาณว่าเรานิ่งเราสุขุมขึ้นนะคะมองอะไรได้เข้าใจและทะลุปลุกโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยนะคะได้รับข่าวดีเนาะหลังจากที่เจอความวุ่นวายมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ดีที่คุณรู้สึกว่าคุณยังแก้ไขมันไม่ได้นะคุณจะรู้สึกสบายใจคุณจะรู้สึกนิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะพลังบุญเนี่ยจะเป็นบุญต่อบุญเลข33นะวันนี้เลขนำโชค33สัญลักษณ์บางอย่างที่บอกถึงเรื่องของความสักเซสและการแอคชั่นนะคะเวนเจอร์นะเดินทางออกเดินทางแล้วจะมีโชคหรือสิ่งที่คิดที่หวังเอาไว้จะประสบความสำเร็จนะคะดั่งใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินวิถีชีวิตของเราที่เรากำลังจะขับเคลื่อนชีวิตของเราต่อนะคะมันจะเป็น energy เป็นพลังบุญที่จะคอยเหมือนเป็นเกาะคุ้มภัยให้กับเรานะคะสามเหรียญเป็นเรื่องของการที่ได้รับอะไรดีๆเข้ามาด้วย7ไม้เป็นเรื่องของความกล้าหาญและความสำเร็จนะคะเป็นชัยชนะที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณเนาะอันนี้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญก็จะเป็นเรื่องของการเงินที่เราจะเริ่มแบบคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพฤษภมังกรกันเนาะเมษสิงธนูนะคะธาตุน้ำมาประปรายนะคะดาบก็มีมาบ้างนิดหน่อยธาตุลมกับธาตุน้ำนะคะทีนี้เราไปดูว่าอีกสำรับหนึ่งจะคอนเฟิร์มแล้วว่าจะใดนะคะอันนี้เป็นสร้อยเดอะซันนะคะนี่จิ๋วๆน่ารักเนาะนี่เลยนะคะไพ่เดอะซันนะคะใครอยากได้ทักมาเด้อสวัสดีน้องใบเตยสวัสดีค่ะคุณเบนจามาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมาดูต่อนะคะพลังบุญจะหนุนนำให้ดวงเราเป็นจะใดนะคะให้เรามีโชคมีลาภให้เราเฮงให้เราปังหรือเปล่านะดูซิอุ๊ยใบนี้มันขึ้นมามีคนมาขอส่วนบุญไม่ใช่มีคนสิเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมาขอส่วนบุญนะนี่มาขอส่วนบุญนะคะเนี่ยอุทิศบุญให้หน่อยจริงๆเคยเป็นนะแบบว่าล่าสุดประมาณ2วันที่แล้ว
ปกติใบเตยจะใส่บาตรตอนเช้าเนาะอันนี้เมานิดนึงเมาก่อนค่อยดูปกติจะใส่บาตรตอนเช้าอยู่แล้วทุกวันนะคะก็ฝันเห็นพี่คนนึงนะคะแต่พี่เขาเสียไปแล้วแหละนะคะคุณแม่เนี่ยน่าจะไปต่างจังหวัดหมู่บ้านเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะเป็นญาติห่างๆเป็นญาติกันนี่แหละเป็นญาติกันเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตแล้วก็น่าจะแบบว่าเหมือนเห็นเราใส่บาตรทำบุญทุกวันนี่ละมั้งก็เลยมาเข้าฝันแต่ไม่ได้มาหลอกนะมาเข้าฝันมาเข้าฝันมาสะกิดนะคะประหนึ่งว่าแบบเอ้ยทำบุญแล้วเหมือนอุทิศบุญให้พี่ด้วยนะอารมณ์ประมาณเนี้ยพี่เขาเป็นผู้ชายเราก็ฝันก็เลยแบบตื่นขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะให้เราทำบุญให้เขาด้วยประมาณนี้นะคะก็เสียชีวิตเป็นเรื่องของอุบัติเหตุน่าจะไฟไหม้มั้งพี่คนนั้นนะก็เลยแบบนะเราก็เลยแบบทำบุญอุทิศบุญแผ่เมตตาให้แต่ก็ไม่ได้ฝันเห็นแล้วนะก็กรวดน้ำให้แผ่เมตตาให้จำชื่อนามสกุลจริงเขาไม่ได้จำชื่อเล่นได้แต่ก็เรียกเขาอยู่ก็นึกถึงหน้าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีน้องใบบุญขอบคุณค่ะสวัสดีแม่อ๋อฝันเห็นแม่ของแฟนที่ตายแล้วบ่อยมากน่าจะยังไม่ไปไหนนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ฝันเห็นคุณยายเนาะที่เสียไปแล้วนะคะก็ที่ฝันเห็นก็คือเป็นอาหารที่เราเอาไปใส่บาตรแกบอกว่าแกได้ทานแล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นนะมาบอกในฝันว่าได้ทานแล้วนะมีความสุขดีคือได้กินอาหารที่เราทำบุญไปอะไรประมาณนี้คือก็แอบตกใจเหมือนกันนะเพราะตอนแรกเคยพูดกับยายว่าโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบว่าเสียชีวิตไปแล้วคนละภพคนละภูมิแล้วจะแบบว่าพอทำบุญไปเขาจะได้รับจริงๆหรออันนี้คือตอนนั้นคือไม่เชื่อยายก็คงมาเข้าฝันมาบอกแหละว่าแบบเนี่ยมันได้จริงๆนะประมาณนี้เราก็แอบตกใจนิดนึงนะคะช่วงที่ทำบุญใส่บาตรทุกวันน่าจะเกือบ 2-3 อาทิตย์แล้วมั้งที่ทำก็ฝันเห็นนะคะแกก็ได้กินอาหารที่เราทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนะก็เลยโอ้มันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาต่ออันนี้ก็พลังบุญของคุณเนี่ยมันจะมีอะไรมาขอส่วนบุญเรานะต้องบอกอย่างงี้ก่อนแต่ก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเขาไม่ได้มาบิดเบียนเรานะนี่ไพ่ของการอบอุ้มไพ่ของการดูแลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะดูแลนะเป็นพลังงานที่เป็นความรักเป็นความอิ่มเต็มเป็นความสมบูรณ์พูนสุขนะคะพลังงานเก่าๆบางอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตคืออะไรอ่ะเงินก้อนหรอความเป็นธรรมความยุติธรรมค่ะนะไปไหนมาไหนก็มีสิ่งดีๆนะคะมีโชคดีๆปัญหาที่ถาโถมเข้ามาจะผ่านพ้นนะคะบุญหนุนอุ้ยมาอีกแล้วใบเนี้ยก่อนหน้านี้ทำคลิปแรนดอมไปต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะทีนี้ไพ่ใบนี้มันขึ้นมามันซ้ำกัน2รอบในวันเดียวไพ่พระพิฆเนศนะคะเบบีคเนชาเป็นไพ่พระพิฆเนศปางเด็กเป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของความสดใสสดชื่นรื่นรมสบายจิตสบายใจเนาะโอ้โหเลิศมากดีงามมากเลยอ่ะดูต่ออ่ะซ้ำกันอีกแล้วอ่ะเอ้ยเนี่ยไพ่มันเป็นลักษณะของการที่energy ของเราถ้าก่อนหน้านี้เราขี้เกียจสวดมนต์นะใครเป็นไหมที่แบบว่าเฮ้ยเราเคยทำบุญเราเคยสวดมนต์เราเคยทำสม่ำเสมอแต่อยู่ดีๆเราขี้เกียจเราไม่อยากทำอ่ะมันเหมือนเจ้ากรรมนายเวรมาเบียดเบียนแล้วเนาะเราจะรู้สึกว่าเราอยากกระปี้กระเป๋าลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างมาสวดมนต์มาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะจะถูกกระตุ้นนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะคะความสม่ำเสมอจะทำให้ชีวิตของเราสำเร็จรุ่งโรจน์รุ่งเรืองอันนี้คือ energy ที่เป็นที่เกิดหลังจากที่เราทำบุญนะคะก็ฟังประมาณนี้แหละสนุกพอสังเกตไปนะคะคุณอ้อมบอกว่าฝันเห็นเพื่อนร่วมงานเก่าสื่อถึงอะไรคะก็เขาก็คงนึกถึงเราแหละจริงๆแล้วพลังงานบางอย่างเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดึงดูดกันนะแม้แต่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราหรือนึกถึงกันเนี่ยนะคะนึกถึงกันเนี่ยมันก็ฝันเห็นกันได้นะเคยเห็นไหมที่เขาบอกกดแรงดึงดูดอะนึกถึงอยู่ดีๆแล้วเพื่อนโทรหาคุณแม่โทรหาคุณพ่อโทรหามันเป็นพลังงานเนาะพลังงานเนี่ยถึงเราจะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันลิงก์กันอยู่นะคะกฎจักรวาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าภาพรวมค่อนข้างดีเลยนะคะภาพรวมค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้น energy ดีพลังงานบวกวันนี้นะคะเหมือนโดนมาเรียกแล้วว่าไปทำบุญได้แล้วนะคะสายแล้วนะคะก็วันนี้รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์5959นะคะขอบคุณเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ๆที่สมทบทำบุญด้วยนะคะก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะเจอกันใหม่ช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวมาทำพิกาการให้ฟังเนาะโชคดีมีสุขประสบความสำเร็จในทุกๆท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย